สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ X-Shot เด้งในรูปแบบต่างๆนะครับก็มีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับที่ผมยกขึ้นมานะครับผมก็คือ1เด้งเพราะไฟล์เกมไม่สมบูรณ์นะครับหรือมีปัญหานะครับวิธีการแก้นะครับมีอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือลบเกมทิ้งแล้วลงใหม่นะครับวิธีนี้หายแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปใช้แมตช์รีเพย์เนี่ยมันจะทำให้เกมมีปัญหาหนักกว่าเดิมนะครับก็คือไฟล์มันจะหายนะครับหายไปเยอะเลยนะครับผมเลยไม่แนะนำให้ใช้แมตช์รีเพย์นะครับลบลงใหม่ชัวร์กว่าอัปเดตใหม่ชัวร์กว่านะครับผมไม่แนะนำให้ใช้แมตช์รีเพย์นะครับจะทำให้เกมมีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างที่2นะครับเด้ง mat.exe นะครับปัญหานี้เกิดจาก engine ของเกมนี้มันเก่ามากแล้วนะครับซึ่ง Windows ที่พบเจอปัญหานี้น้อยที่สุดนะครับก็คือ Windows XP นะครับรองลงมาก็คือ Windows 7นะครับก็คือ Windows 8 8.1 หรือ Windows 10ในปัจจุบันคือมันเลิกซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะไม่ซัพพอร์ตเลยนะครับมันเลยเกิดปัญหาเด้ง mat.exe นะครับวิธีการแก้นะครับก็คือลง Visual C++ Runtime นะครับคือลงเป็นตัว All in One เลยนะครับลงให้ครบเลยนะครับซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows 8 8.1 หรือ Windows 10นะครับส่วน Windows XP Windows 7มีติดไว้ก็ดีนะครับอย่างที่3ที่เด้งกันบ่อยนะครับก็คือเด้งภาษาจีนนะครับเด้งภาษาจีนไม่มีวิธีแก้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันเก่าแล้วนะครับแล้วคืออัปเดตมาเรื่อยๆนะครับเกมมันก็เลยมีปัญหาเด้งภาษาจีนบ้างนะครับอันนี้คือแก้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ทางผู้พัฒนานะครับว่าเขาจะแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นข้อความประมาณว่าดี 3D นะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับก็คือการลบไดรเวอร์การ์ดจอแล้วลงใหม่นะครับหรืออัปเดตทับไปเลยนะครับก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับใครที่เด้ง D3D นะโอเคนะครับวิธีการแก้เด้ง mat.exe นะครับนี่เลยครับเข้าเว็บนี้เลยนะครับกดปุ่มดาวน์โหลดสีฟ้านะครับนี้เลยนะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับเมื่อวันที่30มีนาคมปี2020นะครับล่าสุดเลยของมันนะครับนี่ครับปุ่มดาวน์โหลดสีฟ้าครับกดดาวน์โหลดครับผมเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเยอรมันนะครับโอเคมันอาจจะโหลดนานหน่อยหรือว่าต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์โหลดน้อยๆอย่าง 1% อะไรงี้นี่ละกัน USแม่งผมพอกันเลยอันนี้รู้สึกว่าจะไวกว่านะเดี๋ยวนะลบก่อนลบไปเลยไปอยู่ใน IDM ซะได้โหลดไวๆใช้ Google แม่งช้ารอครับผมรอจนกว่ามันจะดาวน์โหลดเสร็จเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แตกไฟล์ออกมานะครับโดยคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ Visual C Runtime All in One นะครับคลิกขวาแล้วแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์มาเลยโอเคดับเบิลคลิกเข้าโฟลเดอร์ไปนะครับแล้วมองหา install underscore all นะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปและมันก็จะทำการติดตั้งให้เราอัตโนมัติเลยนะครับรอสักครู่นะครับเครื่องแรงก็ต้องรอนะครับมันต้องใช้เวลาในการติดตั้งใช่ป่ะเออรอครับรอนี่นะครับมันจะขึ้นเลยนะครับว่ากำลังติดตั้งตัวไหนอยู่นะครับเราก็รอไปนะครับรอไปเรื่อยครับผม2005 2008 2010 2012 2013 2015 17 19รอไปโอเคเรื่อยๆครับผมรอคือต้องลงครบให้หมดนะครับวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับ Windows 8 8.1 Windows 10
ครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างสีดำก็จะหายไปนะครับจากนั้นก็ลองเข้าเกมดูนะครับแล้วมารายงานใต้คอมเมนต์นะครับว่าหายหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับผมไปละ